ครับสวัสดีนะครับผมก็กลับมาพบกับสอนใช้คอมพิวเตอร์ Channel นะครับก็ในวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการปรับแต่งรูปภาพนะครับให้มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับโดยใช้โทนสีแล้วก็สไตล์ต่างๆในการปรับเปลี่ยนนะครับโอเคขั้นแรกนะครับให้เราเอาเคอร์เซอร์เมาส์นะมาคลิกที่รูปภาพนะครับให้เป็นอย่างนี้นะแล้วก็จะเกิดข้อความคำว่า format มานะครับให้เราเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ให้เราเลือกโทนต่างๆนะครับหรือสไตล์นะครับให้เราเลือกในที่นี้ผมใช้ Word 2016นะครับหรือ Microsoft Office 2016ก็จะมีโทนสไตล์รูปภาพให้เราเลือกมากขึ้นนะครับมากกว่า2013หรือ2010 2007นะครับแต่การปรับแต่งก็จะเหมือนกันเลยครับให้เข้าไปที่ Format ก็จะมีโทนให้เราเลือกนะเดี๋ยวในที่นี้ผมขอเอารูปประมาณนี้ละกันให้มันมีมิติขึ้นนะครับตรงนี้ก็ได้ครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เพิ่มโทนสีนิดหน่อยนะครับลดหรือเพิ่มก็ได้นะครับนี่เนี่ยครับก็จะมีความสว่างมากขึ้นนี่ก็เป็นการหรือแต่งรูปภาพนะครับให้มีมิติมากขึ้นนะครับใน Word นะครับก็จะมีขั้นตอนไม่ยากนะครับก็ขั้นแรกก็จะมีตรงที่ Picture Style แล้วก็โทนสีตรงนี้นะครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถปรับแต่ง Word ให้มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับของรูปภาพนะหรือไม่มันจะมีเอฟเฟกต์ตรงนี้ให้เรานะครับนี่นะครับจะมีเป็น 3D ให้เราด้วยนะเนี่ยตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับลองมาไปใช้กันดูนะครับในที่นี้เพียงนั้นผมขอปรับเป็นประมาณนี้แล้วกันโอเคครับนะครับเพียงแค่นี้ก็โอเคนะครับในการปรับแต่งรูปภาพก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนำเอาไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆในด้านการทำเอกสาร Word นะครับขั้นตอนมันไม่ยากนะครับถ้าเรารู้วิธีเราสามารถปรับแต่งได้สบายเลยนะครับโอเคครับก็ขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้นะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ